ำหรับเชียร์นะคะข้อดีของการอ่านหนังสือเนี่ยโอ้ต้องบอกว่ามีเยอะมากเลยเชื่อว่าการเขียนหนังสือเนี่ยคือการกลั่นกรองความคิดของผู้เขียนนะคะแต่ละเล่มเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราเนี่ยจะออกไปท่องโลกความคิดของแต่ละนักเขียนเป็นการออกไปเที่ยวอย่างง่ายที่สุดและได้ความรู้ได้รู้จักแนวคิดได้รู้จักแม้กระทั่งสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาผู้เขียนเขามักจะใส่อะไรดีๆให้กับคนอ่านเสมออยู่แล้วเรื่องราวที่เป็นความรู้ที่อยู่ไกลตัวเรามันก็มาอยู่ใกล้ตัวเราด้วยหนังสือเพียงหนึ่งเล่มฉะนั้นแล้วนะคะเชื่อว่าแค่วันละ15นาทีจะเป็นวันที่คุณได้เติมเต็มอะไรหลายอย่างมากเลยภายในเวลาสั้นๆแค่นี้เองจาก15นาทีก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะทำให้คุณได้เติมเต็มอะไรใหม่ๆได้เติมเต็มสิ่งดีๆได้เติมเต็มประสบการณ์ที่จากไกลตัวเรามันมาอยู่ใกล้ตัวเราเพียงแค่เราเปิดหนังสือแค่นี้เองค่ะ